กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าใครที่เป็นคอลูกทุ่งนะคอหมอลำเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนโหมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าครั้งนี้ทีวีไดเรกต์ค่ะเขาจับมือนะกับสุโขทัยอินเตอร์เนชั่นแนล888นะจัดงานเปิดตำนานสีสันเพลงดังนะคะลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตปะทะหมอลำยอดฮิตรวมมิตรอีสานแต่ว่าบรรยากาศงานในการแถลงข่าวเป็นอย่างไรชมภาพเลยค่ะทีวีเดล็กนะคะจับมือสุโขทัยอินเตอร์เนชั่นแนล888นะคะจัดงานเปิดตำนานสีสันเพลงดังค่ะพร้อมกับเปิดตัวสินค้าเครื่องเล่นแบบพกพารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะอย่างลูกทุ่งซูเปอร์ฮิตและหมอลำยอดฮิตรวมมิตรอีสานนะซึ่งเป็นการรวมตัวของ4ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ก็มีชวนเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ 4S นพพรซิงเกิลโกลแล้วก็ท็อปไลน์ไดมอนด์นะคะที่รวบรวมเพลงดังระดับตำนานมากกว่า 1,000 เพลงลงในเครื่องเล่นแบบพกพารุ่นใหม่กันแบบจุใจด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ค่ะใครที่เป็นทั้งคอลูกทุ่งและไม่ว่าจะเป็นเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะซึ่งเป็นศิลปินอมตะนิรันดร์การรวบรวมไว้มากที่สุดกว่า200เพลงนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นมนต์สิทธิ์คำสร้อยสุนารีราชสีมาน นะคะฝนณสุนทรวัยพจน์เพชรสุพรรณแล้วก็ท่านอื่นอีกกว่า100ท่านจำนวนเพลงทั้งหมด 1,500 เพลงนะคะที่จะขับกล่อมให้ฟังได้อย่างจุใจแล้วก็รุ่นที่2ค่ะเป็นหมอลำยอดฮิตรวมมิตรอีสานนะคะเนื้อร้องและทำนองเพลงก็เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานกว่า 1,000 เพลงนะคะที่ถูกขับขานโดยศิลปินแห่งชาติก็ไม่ว่าจะเป็นคุณบรรเย็นรากแก่นนะคะราชินีหมอลำนกน้อยอุไรพรรวมไปถึงนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะเพลงหมอลำของนักร้องเมืองไทยกว่าอีก80ท่านนี่รวบรวมไว้เนี่ยมากมายทีเดียวนะคะสำหรับครั้งนี้ใครที่เป็นทั้งคอลูกทุ่งแล้วก็คอหมอลำนี่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดและเป็นเครื่องเล่นแบบพกพาเนี่ยสามารถที่จะพกพาไปฟังที่ไหนก็ได้นะคะจะเป็นงานปาร์ตี้รวมญาติเนี่ยก็สามารถนำไปได้ด้วยนี่ก็เป็นงานแถลงข่าวในการเปิดตัวนั่นเองค่ะวันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวเครื่องเล่น MP3 Music Box รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นการรวบรวมเพลงลูกทุ่งนะครับกับเพลงหมอลำจากค่ายยักษ์ใหญ่4ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Popline Music นะครับนพพร 4S แล้วก็ Show Entertainment ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในรอบ40ปีนะครับที่เราสามารถรวบรวมเพลงลิขสิทธิ์กว่าพันเพลงหลายพันเพลงดีกว่าครับนะครับมาอยู่ในเครื่องเล่น Music Box เครื่องเดียวกันได้ทางบริษัททีวีเล็กจำกัดมหาชนเองก็ได้รับเกียรตินะครับจากพันธมิตรและก็บริษัทสุโขทัยอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับในการจัดจำหน่ายสินค้ามิวสิกบ็อกซ์ตอนนี้นะครับก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์นะครับผมก็คิดว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะหาของขวัญ นะครับไปสวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่นะครับก็สามารถที่จะนำสินค้าตัวนี้เนี่ยไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านได้นะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับสำหรับท่านลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะหาสินค้ามิวสิกบ็อกซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตหรือลูกทุ่งหมอลำอันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้นะครับใช้เบอร์โทรศัพท์จำง่ายๆก็คือ1618นะครับรหัส4ตัวเท่านั้นเอง1618นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะบริการเรื่องของข้อมูลนะครับสอบถามข้อมูลและรับคำสั่งซื้อเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหลักของบริษัททีวีเล็กที่จัดจำหน่ายสินค้าทางโทรทัศน์อยู่แล้วนะนี่แหละค่ะก็เป็นอีกของขวัญ นะอีกหนึ่งของขวัญชั้นเยี่ยมเลยนะคะที่จะนำไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าใครที่เป็นคอลูกทุ่งคอหมอลำนี่ห้ามพลาดนะคะใครสนใจก็สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ของทีวีเดล็กนะคะ
1618หรือว่าที่เว็บไซต์นะ www.tvdirect.tv หรือว่าแอปพลิเคชันนะคะ TV Direct ที่รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะก็รีบๆหน่อยค่ะเพราะว่าครั้งนี้รวบรวมเพลงเอาไว้นี่มากมายเป็นพันกว่าเพลงเลยนะหัวพลาดไม่ได้ด้วยก็บอกว่าปรากฏการณ์ในรอบ40ปีผมเชื่อว่าคนที่เป็นคอเพลงลูกทุ่งเนี่ยพวกเพลงเก่านะเวลาแบบอยู่ในที่ที่เดียวกันหรือว่ารวมฮิตเนี่ยคนที่ได้เขาได้รับเนี่ยเขามีความสุขมากจริงๆครับรีบโทรไปสั่งกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้เรามาทางอีเมลกันบ้างนะคะเจ้าของดวงชะตาเกิด18ธันวาคม2541ค่ะเวลาเกิด 10:36 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของการเรียนนะปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของธุรกิจค่ะถ้าเกิดว่าทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยจะรวยหรือเปล่ากี่โมงนะครับ 10:36 นาทีโอเคตรงกับวันศุกร์จะทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางเหรอครับถ้าเป็นพวกคอสเมติกพวกนี้บิวตี้ทำได้นะครับมหาอุดก่อนดาวศุกร์อยู่แต่ของคุณจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนแต่วงเล็บปีนี้กรรมะเสียอยู่ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่นะถ้าแบบเป็นพรีออเดอร์ก่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องสต็อกของไม่ว่ากันแต่จะให้เซฟจริงๆก็เลยธันวาคมนี้ไปแล้วจะดีกว่าครับการเรียนปีนี้เป็นอย่างไรค่ะการเรียนก็แต่ปีนี้เกณฑ์การศึกษาไม่ค่อยดีครับว่าอุตสาหะใหม่แล้วก็ไม่ได้พูดแบบขอไปทีคนเราต้องขยันถึงจะเรียนดีแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถามมวยได้นะอุตสาหะเนี่ยเหนื่อยต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายรวมถึงความขยันหมั่นเพียรอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องงานมากจนส่งผลกระทบเรื่องเรียนแต่ยืนยันว่าสิ่งที่อยากจะทำในระยะยาวถือว่าดีครับเนื้อคู่ค่ะความรักคู่ไม่ค่อยดีเกณฑ์เรื่องคู่อันนี้ถ่ายได้เพราะยังเด็กอยู่นะครับราหูเกาะเรือนคู่ก็ระวังผิดหวังหลอกลวงเสียใจและราหูเป็นกาลีซะด้วยนะของคุณเนี่ยถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศรวมถึงคบหากันยังมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่ตอนนี้อย่าพึ่งนะของคุณเนี่ยย่าง19มีเกณฑ์ได้เจอแต่เจอแล้วต้องระวังดูให้ดีครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างนะคะก็ครึ่งเดือนหลังนะครับเริ่มสตาร์ทกันจันทร์ที่18เมษายนครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคนะครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถรวมถึงสำหรับผู้ที่จะประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับเนื่องจากอัคคานิโรธตกที่เหลือทำได้ 9:01 นถึง 9:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23เมษายนครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดกัลยโยกก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะแต่วันนี้เลี่ยงออกรถรวมถึงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคะนิโรธตกนะครับที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 นถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยอังคารที่26เมษายนครับแรม5ค่ำเดือนค่ำขออภัยแรม5ค่ำเดือน5เนี่ยนะครับก็เป็นวันแข็งหรือว่ากระทิงวันฉะนั้นคิดจะทำอะไรต้องรอบครอบระมัดระวังนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรียงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะทางกัลยโยคนั้นทางเลิกล่างนั้นมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 นถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยนะคะส่วนใครที่อาจจะฟังในเรื่องราวของดวงชะตาไม่ทันนะคะจะไปทวนซ้ำเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะคะ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันก่อนนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่อยากติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel นะก็ติดตามได้ในส่วนของ Facebook Fanpage เช่นเดียวกันนะคะส่วนคุณผู้ชมที่จะส่งข้อมูลดวงชะตาเข้ามาทางอีเมลทางจดหมายอย่าลืมนะคะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบรวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะและคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะความผิดพลาดความทุกข์ความเสียใจคือความรู้ที่อยู่นอกตำราเรียนคือความรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่เพียงตัวหนังสือเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ